คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยอินเทรนด์มากเขากำลังฮิตนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยสาคูตอนนี้ฮิตกันกับไอ้เรื่องของการใช้ดอกอัญชันโอ้ตายแล้วกลายเป็นดอกไม้เป็นชาแบบชาอัญชันต่างประเทศยุโรปญี่ปุ่นจีนฮิตไปหมดเลยดอกอัญชันสามารถจะซื้อได้ทั้งสดและแห้งต้มกับน้ำก็จะได้เป็นสีแบบนี้วันนี้เราจะทำสาคูกันแต่เอาไปกินเป็นบัวลอยเก๋นะคุณผู้ชมเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำสะอาดลงไปในกระทะทองเหลืองก่อนอันนี้ล้างมาแล้วเพื่อจะมาออกงานนะใสสะอาดเฉียวปกติแล้วก็ขมุกขมัวนะเดี๋ยวนี้ใช้กระทะทองเหลืองล้างเสร็จอย่าช่วยด้วยเอาไปผึ่งแดดที่หน้าบ้านนะคุณผู้ชมมีสิทธิ์หายได้ใบละหลายพันบาทนะคุณผู้ชมน้ำร้อนจัดแล้วคุณผู้ชมลองดูสิเริ่มมีปุดแล้วนี่คือสาคูเม็ดเล็กที่เราซื้อมาจัดการล้างน้ำสะอาดคุณผู้ชมไม่ต้องเอาไปแช่นะคุณผู้ชมนะล้างแล้วก็เสด็จน้ำแล้วก็เอามาใส่คุณผู้ชมคะเราใส่สาคูลงไปในน้ำเดือดใสๆยังไม่ใส่สีเขียวสีฟ้าหรือสีอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราดูไม่ออกว่าสาคูสุกไหมเนี่ยคุณผู้ชมพอสาคูล้างเสร็จเรียบร้อยหย่อนลงไปเนี่ยคนสาคูจะยังคงเป็นเม็ดๆสาคูสุกจะต้องมีจุดขาวเล็กที่สุดนี่พายก็มนหน่อยคุณผู้ชมมันจะกวาดได้ทำขนมไทยมันต้องบริหารเสน่ห์เวลาทำก็ต้องลิ้นตลอดคุณผู้ชมอุ้ยสาคูเริ่มสุกคุณผู้ชมเห็นไหมคะมันเริ่มฟูขึ้นเนี่ยแต่ยังมีจุดใช่ไหมคะเห็นไหมคะจุดใหญ่คนต่อค่ะคุณผู้ชมสักพักหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันใสขึ้นนะคุณผู้ชมนะแต่มีจุดนิดๆเอาละเริ่มฟูแล้วก็จุดขาวๆเริ่มเล็กลงแล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่น้ำต้มดอกอัญชันลงไปตอนนี้พอน้ำอัญชันสุกสาคูก็จะเปลี่ยนสีแล้วก็เริ่มที่จะกลับมาเหลวแล้วก็กลับมาข้นอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่มีอะไรเลยเนาะแค่น้ำดอกอัญชันคุณผู้ชมมันจะเปลี่ยนเป็นใบเตยก็ได้คุณผู้ชมคะสาคูเนี่ยเริ่มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เม็ดสาคูจะสุกจุดขาวๆจะเล็กลงคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมลักษณะเนี่ยข้นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นยางไหมเนี่ยอย่างเงี้ยคือใช้ได้เตรียมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงและสำหรับสาคูที่เราเมื่อครู่นี้เรากวนไว้พักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมพอเย็นเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนจุ่มลงในน้ำเชื่อมตักสาคูเป็นลูกๆแบบนี้คุณผู้ชมแช่ลงไปในน้ำเชื่อมมันจะยิ่งรัดและทำให้สาคูยิ่งเด้งดึงดังชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมยิ่งถ้าคุณผู้ชมทำหลายๆสีมันก็จะยิ่งสวยขึ้นนะคุณผู้ชมนะแช่ไว้แบบนี้เมื่อถึงเวลาจะรับประทานคุณผู้ชมตักสาคูยิ่งแช่นานมันก็จะยิ่งรัดนะคุณผู้ชมนะสัก5 ชิ้นคุณผู้ชมมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นขนุนต้องเสิร์ฟกับขวดนี้นะครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100% งาขาวคั่วหอมๆคุณผู้ชมโรยหน้าสักนิดหนึ่งนะตายแล้วเสิร์ฟได้ทันทีเลยนะเสร็จเรียบร้อยด้วยความเป็นไทยแต่ช่วงหน้าสิได้ข่าวว่าเก๋จังเลยอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้มีชื่อเรียกยากนะคุณผู้ชม Apple Swirl วันนี้ฉีกกฎการทำเปี๊ยะทุกแบบเลย อาจารย์เมย์ผัดไส้เป็นเหมือนไส้แอปเปิลครัมโบช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นปลานางเงือกวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำเจลด้วยวุ้นสำหรับรับประทานคู่กับอาหารในเมนูอกเป็ดย่างกับออเรนจ์เจลมาฝากกันค่ะวิธีทำวางส้มซันควิกปอกเปลือกผ่าครึ่งผลลงบนตะแกรงพ่นไฟพอมีกลิ่นหอมจากนั้นนำมาคั้นน้ำเตรียมไว้เทน้ำส้มซันควิกที่คั้นไว้ใส่ภาชนะตามด้วยเปลือกส้มซันควิกหั่นเป็นชิ้นคนจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้จนส่วนผสมเย็นเทส่วนผสมที่ได้ลงในโถปั่นจนส่วนผสมเนียนเตรียมไว้ค่ะเทผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำเชื่อมสีทองน้ำส้มซันควิกที่ปั่นไว้คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเคล็ดลับการทำออเรนจ์เจลต้องคนวุ้นระหว่างต้มตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วเพราะต้องการให้วุ้นละลายได้หมดและไม่ทำให้ส่วนผสมไหม้เมื่อวุ้นละลายหมดจะทำให้ซอสเจลที่ได้คงสภาพทรงตัวดีไม่เหลวในระหว่างการจัดเสิร์ฟเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้จนส่วนผสมอุ่นวางคะน้าไดโนเสาร์เคลลงในภาชนะตามด้วยมันบดแครอทและอกเป็ดย่างตกแต่งด้วยช่อผักชีเปลือกส้มซันควิกและออเรนจ์เจลที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะกับอกเป็ดย่างกับออเรนจ์เจลเมนูโดนใจจากผงวุ้นปลานางเงือก